กฟผ.ปรับดีไซน์ใหม่ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ดึงหนักชาลีและศิลปินพาราด็อกซ์เป็นพรีเซนเตอร์หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟเข้าสู่ฤดูร้อนความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนไทยก็เข้าสู่ช่วงพีคด้วยเช่นกันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.หนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5จึงเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคนไทยมากกว่า30ปีมีการเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ให้เข้ากับยุคสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดึงนักชาลีและศิลปินพาราด็อกซ์เป็นพรีเซนเตอร์หวังปลุกพลังคนรุ่นใหม่ประหยัดไฟผ่านเพลงฤดูเซฟตอนนี้นะครับทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้านะฮะเราโดยวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดโฉมของฉลากแบบใหม่ฉลากเบอร์5นะครับฉลากเบอร์5เนี่ยมีมา29ปีปีหน้า30ปีแล้วนะครับก็โจ๊กนิดนึงว่าตอน30ปีที่แล้วผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับตอนนี้ใกล้จะเกษียณแล้วนะครับก็ยังอยู่แล้วก็เชื่อว่ายังอยู่กับคนไทยอีกยาวนานต่อไปนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพนะครับฉลากเบอร์5แบบใหม่เนี่ย5ดาวพิเศษยังไงครับโอ้อันนี้ต้องให้ท่านผู้ว่าแล้วครับนะมี QR code มีอะไรนะฮะฉลากเบอร์5รุ่นใหม่เราก็มีการปรับโฉมจากรูปแบบเดิมนะครับซึ่งมีแค่3ดาวก็กลายเป็น5ดาวนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดซึ่งนอกจากเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วนะครับก็จะให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยช่วยลดโลกลดโลกร้อนในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์ยังไงนะครับแล้วก็มีการผลิตด้วยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงนอกจากนั้นก็ยังมี QR code นะครับซึ่งจะให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นนะครับก็เรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยเราใช้ไฟฟ้ากันเรียกว่าสูงเป็นประวัติการนะครับ 200,000 กว่าล้านหน่วยนะครับตัวค่าพีคก็ไปถึงเกือบ 35,000 เมกะวัตต์นะครับปีนี้น่ากลัวกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับที่ผ่านมา2เดือนกว่า2เดือนครึ่งเนี่ยนะครับเราใช้ไฟฟ้าเนี่ยมากกว่าเดิมเนี่ยประมาณ 16% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เรียกว่าต้องน่าตกใจนะครับอันนี้ก็คงจะหลายเรื่องนะฮะเรื่องอุณหภูมิเรื่องความร้อนนะครับเรื่องรถไฟฟ้าที่เข้ามานะครับก็อยากจะเรียนท่านพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันประหยัดไฟฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเมษาร้อนกว่านี้ท่านจะได้ไม่ต้องเจอกับค่าไฟแพงนะครับค่าไฟเราจะคงค่าไฟ4.18 บาทต่อเนื่องนะครับนะฮะฉะนั้นค่าไฟไม่ได้แพงขึ้นนะครับนะฮะแต่ว่าอยู่ที่ท่านที่จะใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็เลือกใช้เบอร์5นะครับแล้วก็ปิดไฟฟ้าดวงไฟที่ไม่ได้ใช้นะครับปรับอุณหภูมิแอร์นะครับขึ้นสัก1องศานะครับแล้วก็ใส่เสื้อแบบสบายๆนะครับแล้วก็อะไรนะปิดปรับปลดปลั๊กแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็แล้วก็อย่าลืมปลูกต้นไม้นะครับช่วยกัน5ปอนะครับไม่ใช่3ปอนะฮะเรื่องโรงไฟฟ้าเรื่องเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าเองนะครับพวกระบบส่งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องเชื้อเพลิงเรื่องinfrastructure ที่เรามีก็ยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงทางไฟฟ้าของบ้านเราเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเกรด A premium นะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรห่วงแต่ว่าถ้าท่านใช้เยอะมันจะมีราคาแพงแล้วมันจะรบกวนกระเป๋าสตางค์ของพวกท่านนะครับ